บ้าน number one in you ที่นี่นะฮะถูกที่สุดแล้วเท่าไหร่นี่คือรุ่น triple s ใช่ไหมครับผมที่คุ้นเคยกันดีนะฮะสีนี้นะฮะคืน6นะครับผมของทุกอย่างนะฮะคือลดแบบเยอะมากจริงๆนะฮะ 70% นะครับผมต่ำแล้วก็ได้บอกเลยว่าได้ 10% จากผมอีกแล้วก็ได้ 10% จาก Tax Refund อีกนะครับตอนนี้เป็นระหว่างทางที่จะไป Bister Outlet นะครับผมซึ่ง Bister Outlet เนี่ยก็อยู่ที่เมืองออกฟอร์ดนะครับระหว่างทางเราก็ใช้เส้นทาง M40 นะครับผมไม่ไกลนะฮะจากวินเซอร์ใกล้นิดเดียวครับรถ50นาทีเท่านั้นไปกันเลยตอนนี้นะฮะเราก็สั่งฟิชและชิปมากินนะฮะมาอังกฤษทั้งทีก็ต้องกินฟิชและชิปใช่ไหมฮะร้านนี้ขอบอกว่าให้ปลาชิ้นใหญ่มากนะฮะขนาดสมอลนะฮะยังใหญ่เลยอันนี้มีเดียมนะฮะนี้ลาร์จนะฮะกินได้4คนนะฮะร้านนี้ชื่อว่าแฮร์รี่แรมสเตนนะครับผมแฮร์รี่แรมสเตนนะฮะถ้าใครมาผ่านทางเซอร์วิสนะฮะแวะมาได้ร้านนี้ตรงกลางโอเคหลังจากกินข้าวนะฮะก็เดินทางกันต่อ Let's go Hello และสวัสดีทุกคนนะครับผมที่นี่คือ Bister Village ครับผม Outlet บ้าน number 1 in UK แล้วนะฮะในอังกฤษนะครับผมที่นี่นะฮะถูกที่สุดแล้วช่วงนี้เป็น Mid Year Sale ก็คือในนี้เนี่ยเป็น Outlet ใช่ไหมฮะแล้วก็ลดอีกนะฮะลดจากราคา Outlet อีกโอ้โหโอ้โหว้าวคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีกนะฮะแล้วนี่คือผมพาลูกค้ามาใช่ไหมฮะก็สามารถทำส่วนลดนี่เพิ่มได้อีก 10% นี่นะฮะก็มาช้อปปิ้งที่ Outlet ที่นี่นะฮะต้องมีบัตรว้าวอันนี้เลยนะฮะ VIP ลดเพิ่มอีก 10% นะครับผมแต่ว่าราคาลดแล้วลดอีกเนี่ยอาจจะไม่ได้ลด 10% เพิ่มนะฮะแต่ว่าหลายๆช็อปที่ไม่ได้ลดเพิ่มอีกนะฮะก็อาจจะได้ลดอีก 10% แล้วก็ทำบัตรรีฟันได้อีก 10% นะครับผมช่างคุ้มอะไรอย่างนี้นะฮะดูคิวยาวผมไม่เคยเจอคิวยาวนี้มาก่อนนี่แต่ขอบอกว่าคือวันนี้มันเป็นวันอาทิตย์ไงแล้วก็เป็น Mid Year Sale ที่แบบลดมาแล้วประมาณอาทิตย์นึงได้แล้วนะฮะนี่ crazy มากนะฮะนี่คือแถวกุชชี่นะฮะอยู่ตรงกลางของ Bister Village หรือว่า Outlet ของอังกฤษนะครับผมนี่ดูคนเยอะมากแค่ไหนนะฮะผมจะพาไปดูหลายๆที่เลยนะมีช็อปเยอะแยะมากมายนะฮะนี่ New Balance อันนี้ขายเครปนะฮะมาเดินตามผมมาดีกว่าเดินตามนี่นึกว่าตอนนี้นะอยู่ในตลาดนัดตลาดสดของแบบว่าคือที่เนี่ยผมว่าดีที่สุดแล้วอ่ะมีผมว่าเก็บทุกอย่างนะฮะที่เป็นซุปเปอร์แบรนด์นะฮะ Gucci Dior Prada Bottega Burberry Mulberry นะฮะ Diesel Calvin Klein Mulberry ไปแล้ว Dunhillนะฮะแคทคิสตันบิสนะฮะมีคอสนะฮะเยอะแบบไม่รู้จะเยอะยังไงแล้วนะฮะนี่ก็ตามผมมาเรื่อยๆนะฮะนี่ข้างหลังผมก็คนเยอะจิ๊กจอแจวุ่นวายมากมายแล้วก็นะฮะใครชอบร้านไหนบ้างเดี๋ยวจะพาเดินชมดีกว่านะฮะวิสเตอร์เนี่ยนะฮะอยู่ที่เมืองออกฟอร์ดนะครับก็อยู่ทางจากลอนดอนประมาณชั่วโมงครึ่งนะฮะนั่งรถไฟก็ประมาณนี้นะครับผมแต่วันนี้เนี่ยขับรถมาเองพาลูกค้ามาเที่ยวด้วยนะฮะที่นี่ก็มีแฮกเก็ตด้วยแฮกเก็ตก็คือเสื้อผ้านี่อันนี้ใครชอบมองเคลอร์มองเคลอร์นะฮะโปโลรัฟลอเรนซ์นะฮะซึ่งโปโลตอนนี้นะฮะเท่มากๆเพราะว่าเป็นช่วงของวิมเบิลดันนะฮะชุดคอลเลกชันวิมเบิลดันนะฮะใครชอบเทนนิสก็ต้องจัดนะฮะห้ามพลาดเลยใช่ไหมถูกป่ะ True Religion Juicy Goto นะฮะ Itsu นี่คือเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นนะฮะเป็นแบบฟิวชั่นแล้วก็รวดเร็วนะครับหันมาดูผมดีกว่า รอเล่นนะดูกันต่อไปแล้วกันโอเคว่ามันมีช็อปอะไรบ้างนะฮะเดินตามมาเรื่อยๆเลยก็มีช็อปที่เป็นช็อปนะฮะแบรนด์อังกฤษก็มีเยอะมากนะฮะ All Sense อย่างที่ผมชอบก็มีนะฮะอยู่ที่นี่แล้วก็มี DKNY เป็นอเมริกันใช่ไหมฮะแล้วก็มี Michael Kors ดูแถว Michael Kors นะฮะคนก็นิยมเหมือนกันก็เป็นแบรนด์อเมริกันนะอเมริกันใช่มั้ยฮะ Oscar de la Renta นะฮะOccitane Bellstaff เยอะมากนะฮะ Oldsley Bellstaff นะฮะอันนี้ก็เป็นแบบแนวออกป่าใช่ไหม Bellstaff แต่ก็จะมี leather jacket ที่เป็นแบบดีมากๆนะฮะผมเคยมีตัวหนึ่ง Bellstaff นะฮะดูแบบมันคุณภาพมากๆเลยนะฮะส่วนนี่มี Dolce & Gabbana นะฮะ D&G นะฮะ Tag Heuer นะฮะก็มีข้างหน้าแล้วนู้นเลย Fendi นี่อันนี้ Dolce & Gabbana นะฮะปึ๊ดเดินไปเดินขึ้นไปปึ๊ด Dolce & Gabbana
ผู้คนเยอะแยะมากมายนะฮะเยอะแบบมากๆอันนี้ฟรากาโมนะฮะฟรากาโมฟูดฟูดูฟรากาโมเฟนดิครับผมคลาสนะฮะเอ็นพิวแจ็ควิลส์นะครับผมแจ็ควิลส์นี่ก็เป็นของอังกฤษนะฮะแจ็ควิลส์อักนะฮะ UGG ก็คือรองเท้าที่เขาดังนะฮะเป็นบูทใช่ไหมที่เป็นเท่าขนแกะใช่ไหมอุ่นแน่นอนโอ้นี่ลดราคากันแบบสุดๆเต็มที่แบรนด์นี้ใครชอบบ้างจีวองชีนะครับผมก็ชอบเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูอันนี้พาทุกคนเข้ามาดูก่อนทัวร์ก่อนว่ามีอะไรนี่อย่างที่ผมบอกแบรนด์นี้นะฮะ All Sense นะฮะลดแล้วลดอีกลดต้องซื้อจริงหรือเปล่าของไม่ต้องมีหรือเปล่าฮะ Stuart Wishman นะฮะบูทของผู้หญิงนะฮะที่หลายๆคนอาจจะชอบนะฮะมีรองเท้าส้นสูงนะโคชนิวยอร์กนะฮะนี่ลดเพิ่มอีก 50%ใครมานี่ช่วงนี้ก็ต้องหมดนะฮะเงินหมดบอสนะครับผมฮิวโก้บอสเอาเคแบนเน็ตนะฮะแซมสไนก็มีกระเป๋าเดินทางนะครับผมแซมสไนอันนี้คือหมดแล้วสุดซอยแล้วนะฮะเอามาดูนี่แซมสไนเซลราคาเท่าไหร่นะลองดูซิคร่าวๆมันไม่มีราคาบอกตรงนี้มองไม่เห็น177ปอนด์นะฮะอันนี้เป็นผืนแบบผ้าใบนะครับ177ปอนด์ลองเอาไปคำนวณดูนะจ๊ะว่าเท่าไหร่ The Couples Paris นะฮะอันนั้นก็ผมก็ชอบนี่แซมสไนลดราคาเจ๋งใช้ได้แบรนด์มิเลนนะฮะ Timberland นิวยอร์กแล้วแบรนด์ของอเมริกาก็ฝั่งอเมริกาเยอะนะฮะ Jimmy Choo Jimmy Del Post Jimmy Choo ดีกว่าตอนนี้เราก็เข้ามาที่ช็อป Jimmy Choo นะฮะขอบอกเลยถ้ามาที่นี่นะฮะผมว่าไม่หมดตัวก็หมดตังค์นะฮะของทุกอย่างมันควอลิตี้จริงๆ Jimmy Choo รองเท้ามันก็คู่ควรกับผู้หญิงนะ Jimmy Choo ใช่มั้ยรองเท้าผู้ชายก็สวยแม่ของทุกอย่างนะฮะคือลดแบบเยอะมากจริงๆนะฮะ 70% นะครับผมต่ำแล้วก็ได้บอกเลยว่าได้ 10% จากผมอีกแล้วก็ได้ 10% จาก Tax Refund อีกนะฮะไม่ช็อปได้หรอได้นะ แล้วแต่เลยครับผมหรือว่าจะมาไซซ์ซีอิ่งอย่างเดียวก็ได้นะฮะมาดูนู่นนี่แต่ว่าถ้าเกิดซื้อของฝากผมว่าซื้อจากที่นี่ไปนะฮะคนที่รับของฝากก็น่าจะชอบมากๆแน่เลยนะฮะได้ของแบรนด์เนมแต่ว่าในราคาเหมือนแบบซื้อ H&M หรือ Zara เลยนะฮะมาดูกันจ้ะก็เข้ามาช็อปจีวองชีนะฮะเข้ามาดูอะไรหลายๆอย่างก็น่าจะชอบนะฮะเป้ลิงกังโอ้อันนี้ก็เท่นะฟรากาโมนะฮะรองเท้าผู้หญิงแบบนี้นะจ๊ะทรงแบบนี้นะฮะรูปร่างแบบราคาเอาเลทเท่าไหร่เนี่ยลองดูสิอยู่ที่267นะฮะก็ประมาณ 11,000 หรือว่าจะเป็นฟลิปฟลอป165โอ้ยเบาหวิวเลยเนี่ยเบาหรือแบบนี้ล่ะใครชอบแบบนี้สีแดงแรงฤทธิ์นี้297ก็ประมาณ 10,000 กว่า 10,000 นิดๆช็อปนี้ก็ฮะพลาดไม่ได้นะครับบาเลนเซียก้านะฮะรองเท้านะจ๊ะดูซิว่าลดแล้วเหลือเท่าไหร่นี่คือรุ่น Triple S ใช่ไหมครับผมที่คุ้นเคยกันดีนะฮะสีนี้นะฮะอยู่ที่425ปอนด์นะครับผมจาก645ปอนด์นะฮะก็16นะครับผม16ทุกคนรุ่นนี้นะฮะแต่ก่อนยอดฮิตเหมือนกันนะฮะตัวนี้ก็ลดราคาอยู่นะครับผมลดราคาหลายๆอันมากนี่คือบัมแบ็กนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบนี้ดีหรือว่าจะเป็นหมวกดีครับผมหมวกซินเนอร์นะฮะใบนี้เท่าไหร่ลดราคาหรือเปล่าจาก265เหลือ100 165นะฮะเหลือ175ครับใบนี้นะฮะต้องจับซะแล้วเป็น cross body bag ดีนะฮะลองดูหรือว่าจะเป็นเป้ดีเป้ใบนี้ก็เท่ไม่เบาดูราคากันดีกว่ามะราคาอยู่ไหนราคาอยู่ไหนอ๋อนี่ไง
จาก 1,145 นะฮะเหลือ745ก็ 30,000 บาทนะครับผมเป้ไว้นี้เป็นไงครับผมชอบกันไหมฮะกับที่นี่นะฮะ Mr. Village Outlet UK นะครับผมการดีสดใสเหมาะแก่การช้อปปิ้งเหมาะแก่การกินข้าวเหมาะแก่การเที่ยวนะฮะก็อยากให้ทุกคนได้มาเที่ยวที่นี่นะครับลองดูนะฮะบรรยากาศแบบนี้นะฮะตรงนี้เป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับผมใครอยากจะมาเที่ยวก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่เพจของผมนะฮะ Ken Tour นะฮะหรือว่า Around UK นะครับผมโลโก้สีดำแดงนะฮะก็ตามนั้นเลยเจอกันนะครับทุกคนโลแล้วก็ถึงเวลานะฮะที่จะต้องเข้าที่พักนะครับผมโรงแรมของเราวันนี้นะฮะผมพักที่เมืองออกฟอร์ดครับผมนี่แล้วโรงแรมที่เราจะพักเนี่ยนะฮะก็คือโรงแรมนี้Jewelry's Inn นะฮะซึ่งเป็นเชนที่มีอยู่ทั่วอังกฤษเลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะเป็นยังไงนะจ๊ะเป็นยังไงบ้างครับผมวันนี้เป็นวันที่สดใสอีกหนึ่งวันนะเรียบร้อยแดดแรงมากวันนี้แดดแรงไหมฮะอุณหภูมิตอนนี้นะฮะตอนนี้เป็นเวลาทุ่มหนึ่งอ่ะลองดูดิทุ่มหนึ่งเห็นปะทุ่มหนึ่งแบบแดดแรงมากมองผมวันนี้นะฮะก็เป็นแบบเรียบๆง่ายๆนะครับผมเสื้อดำกางเกงดำครอปนะครับผมแล้วก็ใส่สูทนะฮะเจอกันพรุ่งนี้นะฮะดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปเที่ยวที่ไหนส่วนห้องนี้นะฮะ Jewelry's Inn นะครับผมก็ไม่ได้อยู่ใกล้ทาวน์เซ็นเตอร์นะฮะต้องมีรถนิดนึงแต่ว่าความพร้อมนี่โอเคเลยแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะณวันนี้ที่ผมจองเนี่ยนะฮะราคาอยู่ที่70ปอนด์7/28นะฮะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมลองไปเซิร์ชดูได้นะฮะใน booking.com นะครับผมวันนี้ Good night ราตรีสวัสดิ์บายบายไปก่อนนะจ๊ะจู